ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยครับกับการเฉลยละเอียดข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบสอบปทของเรานะครับกรณีพิเศษพ.ศ.62รอบล่าสุดนั่นเองนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับกับข้อที่1ครับก็เปิดมาข้อนี้ไม่ยากสำหรับพวกเราแน่นอนครับเขาถามว่าค่าของเศษ1ส่วน27ยกกำลังลบเศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับข้อใดเพียงแค่น้องรู้สมบัติของกลนนะฮะรู้สมบัติของเลขยกกำลังก็สามารถทำได้แล้วนะครับอันดับแรกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเริ่มเลยเนาะอันดับแรกครับเราจะทำไงก่อนก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีครับอาจารย์ขออนุญาตตบเลขยกกำลังขึ้นไปข้างบนก่อนละกันนะครับเพราะตรงนี้มันเลขยกกำลังติดลบอยู่นะฮะก็เป็น27ยกกำลังเศษ1ส่วน3จริงๆข้อนี้น้องแค่หลับตาแป๊บเดียวเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าน้องก็ทำได้แล้วนะครับแต่เป็นการเฉลยละเอียดเนาะก็เอาให้ละเอียดนิดนึงนะฮะต่อไปเราก็เปลี่ยน21เป็นเลขยกกำลังครับ27ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง3แล้วก็ซ้อนกำลังเศษ1ส่วน3จะเห็นได้ว่ายกกำลังมันซ้อนกันเนาะจับคูณกันครับตัดกันสุดท้ายเหลือ3กำลัง1คำตอบข้อนี้คือตอบ3ถ้วนนั่นเองนะไม่ได้ยากนะครับกับข้อที่1ผ่านไปแล้วเดี๋ยวติดตามข้อต่อไปกันครับสวัสดีครับ